วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้เราเจอมรสุมใหญ่คราวนี้เป็นคลื่นลูกใหญ่คราวนี้ถึงขนาดต้องนอนเป็นผักอยู่เลย9เดือนเต็มติดหนี้ด้วยเกือบ2ล้านเพราะว่าไม่รู้จะหาเงินยังไงไปหาหมอหมอบอกว่ามันเกิดการอยากเด้งจากวัคซีนทีนี้เด้งมากกว่าเดิมเด้งมากกว่า3ครั้งที่ผ่านมาจริงๆเราก็ไม่อยากให้มันกลับมาเนาะไม่มีใครอยากเป็นนะมันน่าเบื่อ3ปีกว่าแล้ววนอยู่ที่เดิมปรากฏว่าเราเจอมรสุมใหญ่อีกแล้วคราวนี้เป็นคลื่นลูกใหญ่เราเจอโควิดพอเป็นโควิดเหมือนกับเราต้องฉีดวัคซีนเจอฉีดวัคซีนไป2เข็มไปหาหมอหมอบอกว่ามันเกิดการอยากเด้งจากวัคซีนทีนี้เด้งมากกว่าเดิมเด้งมากกว่า3ครั้งที่ผ่านมาเด้งหนักเลยเป็นทั้งตัวคราวนี้ถึงขนาดต้องนอนเป็นผักอยู่เลย9เดือนเต็มแล้วทำให้นอนมากๆนอนไปนอนมาเนี่ยทั้งน้ำเหลืองทั้งเลือดขึ้นทุกที่คราวนี้ไม่เว้นแล้วก็กลายเป็นว่าติดหนี้ด้วยเกือบ2ล้านเพราะว่าไม่รู้จะหาเงินยังไงแต่ถ้าเป็นอย่างนี้เราพอหาได้แต่ถ้านอนแบบเลือดจมกองเลือดแล้วก็หน้าก็ไม่ได้ขาก็ไม่ได้นั่งก็ไม่ได้นี่เพิ่งนั่งได้ครับเท้าก็ยังไม่แห้งมือก็ยังไม่แห้งจับอะไรมากไม่ได้เล็บหลุดหมดเลย10เล็บไปรักษาทำพลาสมาบอราซิกเขาเรียกว่าดีท็อกเลือดเครื่องมือจากประเทศญี่ปุ่นหมายถึงว่าเอาเลือดของเราเนี่ยไปฆ่าเชื้อไปปั่นกรองฟิลเตอร์แล้วก็เลือดที่กรองแล้วปั่นแล้วเนี่ยเหมือนกรองน้ำอ่ะกลับเข้ามาในร่างกายปรากฏว่าทำไป5ครั้งตุ่มจาก200เม็ดผ่านไป3วันปรากฏว่าหายคันไม่คันมากจาก 100% เหลือ 10%แล้วก็ตุ่มที่ขึ้น200เมตรเหลือประมาณสัก20เมตร10เมตรคือมันถอยลงเรื่อยๆๆๆแล้วเป็นทิศทางที่ดีขึ้นเราก็ถือว่าโชคดีพูดตรงๆโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณนะเพื่อนรักหนุ่มคงกระพันมาเยี่ยมพอดีก็บอกเฮ้ยขอยืมเงิน 300,000 ได้ไหมไม่มีปัญหาตื่นเช้าขึ้นมาก็โอนให้เลยแม่พี่หนุ่มก็มาเยี่ยมกันตกใจเพราะไม่เคยว่าทำไมผมหายไปพอไปเจออีกทีนอนเป็นผักอยู่แล้วเอล้างอุจจาระให้กับน้องสาวน้องนาแล้วก็ล้างฉี่ให้ไม่ลุกเลยนอนกินเกือบเป็นกรดไหลย้อนก็เป็นอะไรที่แบบแม่เราเจอแบบอย่างนี้พายุเลยเรียกว่าพายุเลยดีกว่าประมาณ8-9เดือนเพราะว่าหลังคลอด8-9เดือนหลังคลอดลูกได้เดือนเดียวมาเลยได้อุ้มลูกแค่เดือนเดียวได้อุ้มน้องเมื่อเดือนเดียวนอกนั้นไม่ได้แตะไม่ได้จับไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าไม่มีอารมณ์ที่จะจับแล้วแตะเขาแล้วมือก็ใช้ไม่ได้ตุ่มเต็มมือเล็บหลุดหมดแล้วก็ตัวเองก็สภาพแบบนอนน้ำตาไหลเลยเจ็บนอนน้ำตาไหลน้ำตาไหลเองเลยมันเจ็บมันทรมานเราลังเลเรื่องการฉีดวัคซีนเพราะว่าพอพี่เมฆเขาเป็นพิมพิกรเนาะเราก็ปรึกษาอาจารย์ประวิตรอัศวนนท์ด้วยความที่มันเป็นโรคอุบัติใหม่อาจารย์เขาก็จะแนะนำว่าดีกว่าเสียชีวิตนะอาจารย์เขาก็มองอย่างนั้นซึ่งทางการแพทย์ถูกต้องมันต้องอย่างนั้นแต่ด้วยส่วนตัวเราอะถ้าเรารู้มันเป็นอย่างนี้เราไม่อยากทำไงเราก็นอนแบบว่าอยู่ในห้องคนเดียวดีกว่าไม่ออกไปไหนดีกว่าไม่เสี่ยงแล้วไม่ต้องเด้งด้วยเราก็ไม่รู้เนาะก็เขาก็หมอเขาก็ทำถูกอะทำถูกแล้วรักษาชีวิตไว้ก่อนใช่มันเป็นอุบัติใหม่ใช่มันจะโดนอะไรแต่เขาก็คือเหมือนแบบมันมีเอฟเฟกต์แน่นอนแหละเพราะว่ามันใช่แล้วหมอบอกเลยเอฟเฟคคนที่ไปฉีดวัคซีนมาที่เป็นเหมือนผมเนี่ยมีเอฟเฟคหมดไม่แต่พี่เมฆรุนแรงที่สุดผมรุนแรงมากโอ้โหหนักหนามากอะรอบเนี้ยเพราะว่าหนึ่งเราหลังคลอดลูกเนาะแล้วเราก็ต้องมาดูแลเขาคือด้วยความที่พี่เมฆเป็นหนักๆอะสองเดือนแรกคือมันอยู่ในช่วงที่เราคลอดน้องเนาะพอคลอดน้องปุ๊บอะตอนแรกน้ำนมมาดีมากพอเขาเป็นปุ๊บเราเครียดเลยเราไม่ได้นอนพอไม่ได้นอนติดกันสัก 2-3 วันน้ำนมหายไม่มาก็คุยกับเขาว่าแบบปกติเราเลี้ยงลูกด้วยนมแม่หมดเลยเนาะคนเนี้ยคงไม่ได้กินแล้วก็เสียใจเนอะแต่ก็ต้องยอมอ่ะก็ต้องยอมเพราะว่าก็ดีกว่าเราไปนั่งเครียดใครบ้างไม่เครียดเลี้ยงลูกก็ไม่ได้ต้องมาดูแลผมแล้วก็อีกอย่างนึงเงินก็ไม่มี3คือพูดง่ายๆว่ามันภาวะมันเจอพอดีคือแบบ1ภาวะคือเงินเราหมดพอดีแล้วภาวะเศรษฐกิจปีที่แล้วเราขายของแทบไม่ได้เลยเราต้องเอาเงินทั้งหมดเนี่ยที่ขายของได้เนี่ยกำไรเนี่ยจ่ายค่าลูกน้องแล้วเงินไม่ถึงเราอ้าวโอเค1เครียด2มีลูกพอมีลูกปั๊บอ้าวผมมาป่วยปิดเตียงเอ๋ก็ต้องทิ้งลูกให้ลูกกินนมซื้อนมผมมากินแล้วก็ให้เอ๋นี่ต้องหยุดแต่เราสองคนเนี่ยสร้างกำลังใจกันตลอดนะพี่ไม่ใช่ว่าพอเป็นแล้วแบบจะเป็นจะตายเพราะทุกครั้งเราก็ผ่านมาทุกครั้งเนาะแล้วยิ่งครั้งเนี้ยเรามีคนเนี้ยมาด้วยอ่ะเรายิ่งต้องมีกำลังใจเป็น 2-3 เท่าอ่ะแล้วยิ่งเอ๋เป็นคุณแม่หลังคลอดเนาะก็ยิ่งต้องแบบสร้างกำลังใจให้ตัวเองแล้วก็ให้ครอบครัวให้พี่เมฆเราไม่กลัวเราไม่กลัวครับเราสองคนสามีภรรยาสู้กันมา 3-4 ปีแล้วก็มีอยู่กันมา10ปีเราไม่กลัวครับบอกตรงๆเลยผมบอกคุณเลยนะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ผมก็2คนก็ไม่เคยกลัวเรามาจากไม่มีอะไรเลยเรา2คนปากกัดตีนถีบแล้วก็สู้มาตลอดจนถึงวันนี้3ปีที่ป่วยวันนี้นอนเป็นผักเป็นปลาเราก็ยังสู้ทั้งที่เราก็เครียดทั้ง2คนผมจะบอกว่าครอบครัวใครก็แล้วแต่ที่เป็นเหมือนผมหรือว่าตกอยู่ในสภาพผม
ความรักสำคัญมากความรักทำให้เราสู้ความรักทำให้เราผ่านความรักทำให้เรามีโอกาสมานั่งอยู่ตรงนี้วันนี้ตั้งหลักสู้กับมันให้ถึงที่สุดไม่ว่าจะใช้วิธีไหนไม่ว่าเรื่องการเงินไม่ว่าเรื่องการเป็นอยู่ไม่ว่าเรื่องของการดูแลตัวเองไม่ว่าเรื่องสิ่งรอบข้างไม่ว่าเรื่องลูกพร้อมๆกันเราต้องรักษาไปด้วยกันลูกก็ต้องดูแลค่าเทอมก็มีค่ากินก็มีนอนป่วยก็ต้องหาเงินมาจุนเจือครอบครัวไม่ใช่นอนป่วยเป็นผักเป็นปลาแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วไม่ใช่ผมอยากให้ครอบครัวทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองแล้วก็สู้กับมันแล้วก็อดทนผมคิดว่าถ้าคุณมีความรักมีความอบอุ่นในครอบครัวทุกอย่างมันจะก้าวข้ามผ่านโดยที่คุณบอกว่ามันอัศจรรย์แล้วคุณยังยิ้มได้และคุณมีโอกาสที่จะมานั่งแบบนี้เราสองคนเนี่ยจิตใจยังพอแบบยังสู้อยู่แล้วยังคิดว่าเราสามารถทำอะไรได้หลายอย่างที่ไม่จำเป็นต้องขอบริจาคคือเรามีความคิดแบบนี้เราเลยไม่อยากขอบริจาค